พาไปพูดคุยกับผู้ประกอบการโดยตรงกันนะครับเรื่องของสถานการณ์แรงงานปัญหาการขาดแคลนแรงงานก่อนหน้าได้ยินได้ฟังมาตลอดดีขึ้นบ้างหรือเปล่าสิ่งที่เอกชนอยากจะเห็นจากรัฐบาลชุดใหม่ในเรื่องนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานเราพาไปพูดคุยกันนะครับกับทางคุณสุชาติจันทรานาคราชครับรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสายแรงงานนะครับคุณสุชาติสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสมพลครับสวัสดีครับอย่างที่ผมเกริ่นตอนต้นว่าทุกคนรู้กันดีว่าเรามีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนแรงงานมาตลอดต่อเนื่องแต่อยากทราบสถานการณ์ล่าสุดว่าณตอนนี้ในมุมของผู้ประกอบการจับปัญหาอยู่จริงๆเลยเนี่ยปัญหาขาดแคลนแรงงานตอนนี้เราเป็นยังไงบ้างครับคุณสุชาติถ้าตัวเลขเป็นทางการก่อนนะครับตัวเลขเป็นทางการแล้วเนี่ยประเทศไทยมีกำลังแรงงานที่เป็นคนไทยนะครับประมาณ38 ล้านคนครับตอนนี้ใช้ไปแล้ว 99.99%หมดแทบจะหมดแล้วเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าใช้หมดแหละแสดงว่าเรายังขาดแคลนแรงงานอยู่นะครับครับในขณะที่ว่ามีแรงงานไทยอยู่ประมาณ38 ล้านคนแล้วเนี่ยนะครับจะมีแรงงานต่างด้าวอยู่ประมาณ2,700,000 กว่าคนนะครับก็ใช้เกลี้ยงเหมือนกันครับนั่นหมายความว่าถ้าดูตามสภาพเศรษฐกิจขณะนี้ที่กำลังจะขยายตัวออกไปนะครับเพราะว่าภาคบริการนะครับภาคท่องเที่ยวนะครับกำลังขยายตัวครับแล้วก็ภาคการผลิตก็ขยายตัวนะครับทุกภาคส่วนนี้กำลังขยายตัวแล้วเนี่ยน่าจะคาดการว่าน่าจะยังขาดแรงงานที่เป็นแรงงานไร้ฝีมือกับแรงงานฝีมืออีกประมาณผมว่าอีกประมาณ200,000 ถึง 250,000 คนครับขาดอยู่ประมาณ200,000 ถึง 250,000 คนครับเราแยกย่อยได้ไหมครับว่าดูแล้วอุตสาหกรรมไหนเนี่ยที่อยู่ในสถานการณ์ที่ขาดแคลนแรงงานมากที่สุดหรือนะสถานการณ์ดูน่าเป็นห่วงมากที่สุดครับคุณสุชาติผมดูอย่างนี้เพราะว่าตอนที่เกิดโควิดนะครับครับกิจการต่างๆแล้วนี่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของภาคท่องเที่ยวแล้วนี่นะครับก็มีการเลิกจ้างแรงงานไปนะครับแล้วก็แรงงานก็กลับท้องถิ่นไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกนะครับถ้าถามว่าภาคส่วนไหนแล้วเนี่ยขาดแคลนแรงงานแล้วนี่นะครับก็คือภาคส่วนที่ต้องใช้แรงงานเช่นคนนะครับไม่ใช่เฉพาะภาคบริการหรือภาคท่องเที่ยวนะครับภาคการผลิตนะครับก็มีการปลดคนงานในระหว่างที่เกิดโควิดอยู่นะครับภาคการเกษตรนะครับแล้วก็ภาคประมงนะครับเพราะฉะนั้นรวมความนะครับก็คือภาคส่วนที่ต้องใช้แรงงานเข้มข้นและเนี่ยนะครับก็จะขาดแคลนแรงงานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับแรงงานที่ไร้ฝีมือนะครับแรงงานที่ไร้ฝีมือซึ่งยังต้องอาศัยแรงงานจากแรงงานต่างด้าวนะครับต่างประเทศที่เรานำเข้ามาประมาณกันเมลาวนะครับซึ่งขณะนี้มีอยู่ประเทศไทยประมาณ2,700,000 กว่าคนนโยบายในการบริหารจัดการเรื่องของแรงงานต่างด้าวเรื่องข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านก็ดีหรือเรื่องของระบบขั้นตอนต่างๆของเราณขณะนี้เนี่ยมันยังมีปัญหาติดขัดอยู่ตรงไหนบ้างไหมครับคุณสุชาติถ้าจะถามผมแล้วนี่นะครับว่าจะควรจะปรับปรุงให้ดีขึ้นไหมครับยังสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าอันนี้นี่ก็เป็นจุดสำคัญมากนะที่ทำให้ผู้ประกอบการแล้วเนี่ยสามารถได้คนงานมาในเวลาที่สั้นลงนะครับแล้วต้นทุนที่ต่ำลงเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าจะให้ถามว่าจะให้รัฐบาลใหม่แล้วเนี่ยมาดูแลเรื่องนี้มาดูแลอะไรบ้างนะครับครับถ้าพูดถึงแรงงานต่างด้าวนี่นะครับก็ควรจะลดขั้นตอนนะครับในการนำเข้านะครับลดอีกอันนึงก็คือลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้านะครับเพราะว่าขณะนี้แรงงานต่างด้าว1คนแล้วเนี่ยต้องใช้ใช้จ่ายประมาณเกือบ 10,000 บาทในการนำเข้าครับซึ่งถือว่าสูงนะครับสำหรับผู้ประกอบการที่เป็น SME นะครับครับค่าใช้จ่าย 10,000 บาทต่อคนนี้สำหรับนายจ้างที่เป็น SME ที่อยากจะได้แรงงานต่างด้าวเข้ามาเนี่ยต้องจ่ายประมาณ 10,000 บาทต่อคนอย่างนั้นถูกไหมครับถูกต้องครับยิ่งเขาใช้แรงงานเยอะซึ่งเอาแค่ 5-6 คนมันก็ไป 5-60,000 ซึ่งในมุมของ SME เนี่ยเป็นต้นทุนที่สูงทีเดียวนะคุณสุชาติก็เลยเอฟซีนี่ต้นทุนที่สูงมากครับทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยในการหาเสียงของบรรดาพรรคการเมืองต่างๆในก็พูดถึงเรื่องของสิ่งที่อยากเห็นจากรัฐบาลชุดใหม่แล้วปัจจุบันเนี้ยเรื่องการหาเสียงของพรรคการเมืองต่างๆคุณสุชาติพอเห็นนโยบายของแต่ละพรรคไหมครับว่าให้น้ำหนักพรรคไหนให้น้ำหนักกับเรื่องของประการแก้ปัญหาแรงงานบ้างครับคุณสุชาติก่อนอื่นแล้วนี่นะครับผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่พรรคการเมืองจะเอาเรื่องของค่าจ้างขั้นต่ำมาใช้ในการหาเสียงนะครับเพราะว่าคราวที่แล้วนี่มีพรรคการเมืองหนึ่งแล้วนี่ใช้ค่าจ้างขั้นต่ำใน300 บาทมาการหาเสียงนะครับ
ทำให้นั่นเนี่ยอุตสาหกรรมต่างๆแล้วนี่นะครับแต่ละภาคส่วนแล้วเนี่ยโดยเฉพาะอย่าง SME แล้วเนี่ยล่มหายตายจากไปเยอะมากครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้แล้วเนี่ยถ้าการเมืองไม่ควรจะเอาเรื่องของค่าจ้างขั้นต่ำมาเป็นนโยบายในการหาเสียงนะครับแต่ที่นโยบายที่พรรคการเมืองควรจะทำก็คือ ว่าจะทำอย่างไรนี่นะครับให้สามารถที่จะปรับปรุงนะครับหรือว่ามา reskill upskill ทำให้แรงงานที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอในประเทศไทยแล้วเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพแรงงานดีขึ้นนะครับประสิทธิภาพแรงงานดีขึ้นนะครับสามารถที่ลดต้นทุนของผู้ประกอบการได้ควรให้ความสำคัญกับเรื่องของการเพิ่มทักษะของแรงงานมากกว่าที่จะไปให้น้ำหนักกับเรื่องของการขึ้นค่าจ้างแรงงานความหมายของคุณสุชาติเป็นแบบนั้นถูกต้องครับจะทำยังไงมาพัฒนาแรงงานของเราที่มีจำกัดจำเขี่ยอยู่แล้วนี่นะครับให้มีความสามารถนะครับสามารถผลิตได้มากกว่าที่เคยเป็นมาในอดีตนะครับจริงๆเรื่องของการเพิ่มทักษะหรือว่ายกระดับของแรงงานในเชิงของการเพิ่มผลิตภาพประสิทธิผลประสิทธิภาพต่างๆในการทำงานเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงมานานมากแล้วพอสมควรอะไรคือสิ่งที่เป็นปัญหาที่ทำให้เรายังไม่สามารถยกระดับขีดความสามารถของแรงงานของเราได้มากไปกว่านี้ในมุมของคุณสุชาติครับในมุมมองของผมนะครับก็คือว่ารัฐบาลในอดีตแล้วเนี่ยยังไม่ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานดีเท่าที่ควรนะครับจะเห็นได้จากว่าเรื่องงบประมาณต่างๆแล้วเนี่ยยังไม่ได้จัดสรรงบประมาณมากพอในการที่มาดูแลเรื่องนี้ครับ ครับอีกอันนึงก็คือว่าการผลิตบุคลากรออกมาแล้วเนี่ยต้องผลิตมาจากทางภาคของภาคการศึกษาด้วยนะครับการที่กำหนด เรื่องของหลักสูตรนะครับผลิตแรงงานให้ตรงตามความต้องการของตลาดแล้วเนี่ยนะครับเรายังห่างไกลจากจุดเป้าหมายนี้มากนะครับในขณะที่ว่าอุตสาหกรรมเรื่องนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับเรื่องของดิจิทัลนะครับเรายังไม่สามารถผลิตแรงงานที่สามารถสนองตอบถึงแนวโน้มนะครับอุตสาหกรรมในอนาคตนะครับครับเพราะฉะนั้นนี่ยังเป็นปัญหาหลักๆที่เรายังต้องพยายามแก้ไขกันต่อไปเมื่อสักครู่เนี่ยคุณสุชาติแตะถึงเรื่องของการขึ้นค่าแรงจริงๆเราก็ได้ยินแหละว่าในการหาเสียงครั้งนี้ก็มีคนพูดถึงเรื่องค่าแรง600บาทขึ้นเบิ้ลขึ้นไปเป็น2เท่าตัวตามที่คุณสุชาติกล่าวไว้เมื่อครั้งที่แล้วนะครับในกรณีที่ถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆถ้าวันนึงมันเป็นแบบนั้นจริงๆคุณสุชาติคิดว่าผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นกับบรรดาผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ที่บอกว่าแค่300ก็ล้มหายตายจากไปเยอะแล้วเนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นมันจะกินความหมายกว้างขนาดไหนครับคุณสุชาติผมว่าจะเดือดร้อนกันทั่วนะครับเพราะว่าการขึ้นค่าแรง600บาทแล้วเนี่ยสิ่งที่จะตามมาทันทีก็คือว่าสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วเนี่ยมันจะขึ้นราคาไปรอหน้าไว้ก่อนละอ๋อราคาจะขึ้นไปราคาสินค้าจะขึ้นไปก่อนเลยด้วยซ้ำถูกต้องครับแรงงานเงินที่เขาจะได้รับมา600บาทที่เพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยจะไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่าก็ต้องจ่ายของแพงขึ้นนะครับในขณะที่ว่าต้นทุนในการผลิตต้นทุนในการผลิตก็จะสูงขึ้นนะครับครับความสามารถในการแข่งขันของประเทศก็จะด้อยลงครับนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่เป็นงูกินหางพอนึกภาพออกว่าที่คุณสุชาติบอกว่าถ้าขึ้นค่าแรงให้เขาเนี่ยราคาสินค้าจะขยับขึ้นไปรอในขณะเดียวกันค่าแรงที่ขึ้นมาจะแทบจะไม่มีความหมายเลยเพราะว่าสุดท้ายแรงงานก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการครองชีพสูงมากขึ้นทั้งนั้นผมถามในมุมของภาคเอกชนขอความเห็นครับว่าถ้าเราต้องการจะช่วยแรงงานในการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของเขาสิ่งที่ควรทำถ้ายังไม่ใช่เรื่องของการปรับค่าจ้างแรงงานไปที่600ตามนั้นเนี่ยคุณสุชาติคิดว่าอะไรจะช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของแรงงานเหล่านี้ดีขึ้นได้ครับอันหนึ่งที่ต้องยอมรับนะครับก็คือว่าคุณภาพของแรงงานขนาดนี้ของประเทศไทยยังต่ำอยู่นะครับเรื่องประสิทธิภาพเรื่องของประสิทธิภาพแรงงานนะครับสิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องดูขนาดนี้ก็คือว่า1ผู้ประกอบการจะต้องมาดูตัวเองด้วยนะครับว่าเมื่อแนวโน้มของเศรษฐกิจมันไปในแนวเรื่องของดิจิทัลแล้วนี่นะครับหรือเรื่องของออโตเมชันแล้วเนี่ยก็ผู้ประกอบการก็ควรจะมาดูแลว่าเราจะใช้วิธีการอย่างไรในการปรับปรุงวิธีการผลิตเพื่อที่จะให้ลดต้นทุนแล้วก็ประหยัดแรงงานนะครับในขณะที่ว่าเราจะต้องมา upskill reskill นะครับมาเทรนคนงานเพื่อที่จะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วนี่นะครับเขาก็สามารถผลิต
ผลงานออกมานะครับมากผลผลิตออกมามากกว่าเดิมเมื่อมากกว่าเดิมแล้วเนี่ยต้นทุนต่อหน่วยมันก็จะถูกลงเมื่อต้นทุนต่อหน่วยถูกลงแล้วเนี่ยผู้ประกอบการก็สามารถที่จะจ่ายค่าแรงให้กับแรงงานได้มากขึ้นหมายความว่าสิ่งที่ควรต้องทำคือเริ่มด้วยการรีสกิลอัพสกิลเพิ่มทักษะความสามารถของแรงงานก่อนเพื่อให้ผลผลิตต่อหน่วยมันต้นทุนต่อหน่วยมันถูกลงและถึงตอนนั้นเราเพิ่มค่าแรงให้เขาได้คุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นคุณสุทัศน์หมายความว่าอย่างไรก็คือว่า pay by skill จ่ายกันตามสกิลทักษะที่ดีเลย pay by ไอ้ผลผลิตที่ออกมานะครับเพราะฉะนั้นค่าแรงค่าจ้างขั้นต่ำก็จะไม่มีความหมายเลยค่าจ้างขั้นต่ำไม่มีความหมายเลยนะครับเขาจะได้เงินมากกว่าอยู่แล้วในขณะที่ว่าผู้ประกอบการก็จะได้ผลงานผลผลิตออกมาคุ้มกับค่าจ้างที่ค่าแรงค่าจ้างที่เขาจ่ายให้กับแรงงานเหมือนจริงๆปัจจุบันนี้ก็มีแรงงานจำนวนไม่น้อยแหละที่เขาได้ค่าจ้างแรงงานเนี่ยมากกว่าค่าจ้างขั้นต่ำในปัจจุบันอยู่แล้วแต่ว่าเป็นแรงงานที่มีทักษะถูกไหมครับถูกต้องครับนี่คือวิธีการที่จะแก้ปัญหาแรงงานได้อย่างยั่งยืนหรือเปล่าครับในมุมของคุณสุชาติครับมันก็ยังมีอะไรที่จะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการผลิตบุคลากรออกมาจากภาคการศึกษาแล้วนี่นะครับในอดีตแล้วเนี่ยเราผลิตออกมาแล้วไม่ตรงตามความต้องการของตลาดอันนี้ก็จะต้องมีการพูดจากันนะครับว่าจะทำยังไงให้ผลิตแรงงานออกมาให้ตรงตามความต้องการของตลาดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าแรงงานเรียกว่าผู้จบออกมาภายใต้ของSTEM นะครับก็คือทั้งวิทยาศาสตร์เรื่องเทคโนโลยีนะครับเรื่องของ engineering นะครับแล้วก็เรื่องของเรื่องของคณิตศาสตร์อันนี้ลงขาดอยู่มากเลยเริ่มเห็นบางสถาบันการศึกษาเหมือนกันที่ให้ความสำคัญกับการสอบถามพูดคุยกับบรรดาผู้ประกอบการเลยว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เขาต้องการจากแรงงานจากคนที่จบใหม่เนี่ยคืออะไรบ้างคือคุยกันก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตออกมาแล้วผู้ประกอบการจะต้องการมันจะทำให้ทุกอย่างมันลงตัวมากขึ้นกว่าเดิมนะครับคุณสุชาติครับแต่ว่าการสื่อสารระหว่างการทำงานร่วมกันระหว่างภาคสถาบันการศึกษาภาคสถาบันการศึกษากับภาคเอกชนแล้วเนี่ยกับภาคกับรัฐบาลเนี่ยสามคนนี้จะต้องมาคุยกันนะครับเพื่อทำยังไงให้สามารถผลิตบุคลากรออกมาให้ตรงตามความต้องการของตลาดจริงตลาดแรงงานก็จะแก้ปัญหาทั้งเรื่องของการตกงานแก้ปัญหาทั้งเรื่องของคุณภาพไม่ได้ต่างๆน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่ายนะครับโอเคถูกต้องครับครับผมขอบคุณคุณสุชาตินะครับน่าสนใจนะครับเป็นมุมมองของฝั่งภาคเอกชนที่มองต่อนโยบายในการแก้ปัญหาแรงงานอย่างยั่งยืนแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นณตอนนี้ก็คือว่ามันยังมีปัญหาการขาดแคลนแรงงานอยู่นั่นแหละแต่คาดหวังว่าถ้ามีการแก้ไขกระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนหรือว่างบประมาณค่าใช้จ่ายในการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามายังพอช่วยได้นะครับแล้วก็สิ่งที่ไม่อยากเห็นคือไม่อยากเห็นเอาเรื่องของค่าแรงที่จะขยับขึ้นมาเป็นเงื่อนไขนโยบายในการหาเสียงเพราะเกรงว่ามันจะกระทบต่อบรรดา SME ส่วนเรื่องของการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับแรงงานหรือการแก้ปัญหาแรงงานอย่างยั่งยืนนั้นควรจะไปดูเรื่องของการ upskill reskill การเพิ่มทักษะให้กับตั้งแต่นักศึกษาที่จบใหม่มาเพื่อให้ผลิตออกมาแล้วตรงกับความต้องการของตลาดอย่างแท้จริงนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TN16 ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ